จากนั้นนะครับเมื่อเราทํางานเกี่ยวกับเชฟเลเยอร์มาหมดแล้วเราก็ล็อกต่อไปเราก็ทํางานเกี่ยวกับควันที่ออกจากป่องไฟเนี่ยควันที่ออกจากป่องไฟเราจะให้มันพัดไปทางไหนใช่ไหมฮะโดยใช้เชฟเลเยอร์นี่แหละครับเป็นพื้นฐานอย่างที่เราให้ดูตัวอย่างตอนแรกนี่เราได้ฉากที่เป็นงานกราฟิกละโดยใช้เชฟเลเยอร์ง่ายๆทุกอย่างจะสตริวก็คือนิ่งหมดจะเฉพาะเคลื่อนที่เฉพาะตัวป่องตัวควันไฟจากป่องควันนะครับก็ new shape layer ขึ้นมาง่ายๆ new ครับ shape layer อันนี้ก็บอกว่าเป็น smoke oneเราจะใช้แค่2ตัวในการทำเป็นไดนามิกครับตัวแรกเนี่ยทำเป็นสโมควันเนี่ยเราก็สร้างจากตัว loud rectangle สีขาวเลยควันสีขาวนะครับอย่างนี้เลยนี่คือควันไฟเมื่อมีการเขาเรียกว่าบูมเต็มที่จะประมาณนี้บูมก็คือขนาดขยายเต็มที่เลเยอร์ที่2อันนี้ก็พิมพ์ว่า S1 Smoke 1แล้วกันนะครับเลเยอร์ที่2ใช่มั้ยผมก็ใช้ Ellipse Tool โดยไม่ต้องคลิกอะไรเลยนะฮะก็สร้างใช้การลวงตาว่าอ่ะมันคล้ายๆเรายังไม่รู้หรอกเราสร้างมาก่อนนะครับคล้ายๆก็คลิกที่เป็นนี่อันนี้ก็เป็น Enter Smoke Tool Smoke Tool ไปคลิก Home ขอโทษเราก็จะได้นี่นะดูว่ามันใช่หรือยังนะครับเข้าไปดูใน Rectangle 1บอก Convert to Base Part นะทำให้มันดูใกล้เคียงที่สุดนะครับถ้าเขียนคือมันเป็นสี่เหลี่ยมมากไปแล้วก็บอกเฮ้ยช่วยนี่ครับไอ้ตรงเนี้ยให้มันมนขึ้นมาหน่อยได้ไหมนะฮะแล้วก็ดับเบิลคลิกเห็นนะดับเบิลคลิกที่จุดโทษคลิกนอกก่อนคลิกที่จุดคลิกที่พาสconvert to vertex เดี๋ยวกด escape ก่อนไม่ convert แล้วคลิกที่ path เลือกจุดนี้บอกเฮ้ยเลือกจุดนี้ถ้ามันคลิกเลือกไม่ได้ก็เอาอย่างนี้นะมันมนงี้หน่อยคลิกเลือกทั้งคู่ให้ขยับอันนี้ก็จุดนี้ก็กด escape เลือกเฉพาะจุดเลือกนี้ก็ได้บางทีเมาส์ไม่เหมือนกันเราก็ดูว่าเมื่อถอยออกมามันเป็นควันหรือยังใช่ไหมสมมติว่าใช่ละอันนี้คือควันก้อนที่ใหญ่ที่สุดนะครับผมเซฟก่อนขี้เกียจทำบ่อยเราก็มาดูว่าเส้นทางของมันนะฮะเอาตัวแรกก่อน smoke one นี่คือตัวสี่เหลี่ยมผมจะเซตตัวสี่เหลี่ยมก่อนฮะ เอาไว้บนวันนี้คือตัวสี่เหลี่ยมผมบอกว่าเมื่อศูนย์เฟรมให้ทำไมเซตตัวเดียวนะเมื่อศูนย์เฟรมก็มาดูที่อะไรครับrectangle ของมัน transform rectangle transform ของมันเนี่ยเราก็จะบอกว่าที่ศูนย์เฟรมเนี่ยนะครับเราจะให้มันเล็กสุดก่อนหรือถ้าจะเอาง่ายๆกำหนดเส้นทางก่อนก็ได้ก็มาดูที่ transform ของเลเยอร์เลยของเลเยอร์เลยย้ำมันมี transform ของตัวสี่เหลี่ยมและเลเยอร์นี้มันมีสี่เหลี่ยมอยู่ตัวเดียวแล้วก็บอกว่าเมื่อเริ่มต้นให้ทำไมฮะให้ transform ของ position มันเป็นอย่างนี้ใส่ keyframe ให้มัน position ใส่ keyframe ให้กับ transform scale transform rectangle scale ย้ำ rectangle scale ตัวนี้นะใส่ keyframe ให้มันของ position ก่อน position อยู่ตรงไหน
โพซิชันบอกว่าลากมาเลยฮะนี่ที่ศูนย์เฟรมให้อยู่บริเวณนี้และสเกลให้0พิมพ์เลข0ไปเลยทำให้0อยู่ตรงไหนเห็นไหมเห็นว่าแองเกิลพอยต์อยู่ตรงกลางเห็นไหมครับก็กลับมาปรับที่โพซิชันโพซิชันบอกเฮ้ยตรงนี้วะออกจากตรงนี้เห็นไหมออกจากตรงนี้บอกจากตรงนี้โดย0เดินทางไปกี่วิผมขยายให้ดูตรงนี้นิด1วิเดินทางไป1วิตำแหน่งมันควรจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็บอกว่าให้สเกลมาที่30ก่อนเราแบ่งง่ายๆนะฮะแบ่งเป็น3ส่วน 30% กันพิมพ์เลข30 30% 30% position ย้ายเลยเฮ้ยขอโทษนี่เดี๋ยวมันคลิกที่ย้าย position เลยมาโดนที่นี่อีกแล้วเราต้องคลิกที่ smoke ใช่ไหมบอก position เป็นตัวนี้เป็นตัวนี้โอ้ยจะเห็นว่าanchor point มันไม่ถูกฉะนั้นเราจะต้องบอกว่าเฮ้ยช่วยปรับ anchor point หน่อยลองปรับตรงนี้เลยได้ไหม anchor point นะฉะนั้นเราก็ย้อนกลับเห็นไหมฮะย้อนกลับไปยังกระบวนการแรกก่อนที่จะมี keyframe ที่2ที่0ใช่ไหมสเกลนี้ปรับขึ้นมาดูนิดนึงสำหรับคนที่ลืมปรับ anchor point นะผมทำให้ดูเรามาดูที่ anchor point anchor point ของมันก็คือตัว position อยู่ตรงนี้เห็นไหมคลิกที่ position นะฮะย้ายเลยฮะย้ายให้อยู่ตรงกลางจะได้ไม่งงเพราะงั้นเดี๋ยวเส้นทางมันไม่ตรงแล้วคุณจะงงคลิกที่ position ใช้เครื่องมือแผน behind tool นะฮะปรับ anchor point นะแล้วก็กลับมาที่เดิมก็คือที่ scale 0ที่เวลา0เฟรมใช่ไหม scale ต้อง0ตอนนี้เราปรับ scale ขึ้นมาเพื่อให้มองเห็นเฉยๆ0พอเดินทางไปที่1วินาทีสเกลเป็น 30% ใช่ไหมหรือ30% และตำแหน่งของ position ก็ใช้เครื่องมือเลือกเนี่ยขอโทษซูมเข้าไปโอ้ anchor point ไม่ตรงไม่เป็นไรผมดับเบิลคลิกเลยย้ายใช่ไหม position บอกเฮ้ยทำไม position ไม่ขยับให้เพราะมันเห็นว่าเราทำงานกับ position ตัวนี้เห็นนะเห็นนะ position ตัวนี้มันขยับเห็นนะเห็นตัวเลขตัวนี้ไหมมันขยับเห็นนะตัวเลขตัวนี้มันขยับเพราะนั้นพันดูก่อนเราบอกว่าเอ้ยไม่ใช่เราทำงานกับ position นี้ anchor point ปรับก่อนเอาให้ตรงเมื่อกี้มองไม่ชัดนี่ย้อนกลับไปเอา position ให้ตรงanchor point ให้ตรงตรงแล้วนี่ใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้ปึ๊บไม่เป็นไรถือว่าใกล้เคียงนะฮะบอก position ของมันขยับขยับขึ้นเอาเมาส์จับแล้วไปทางขวาย้ำถ้ามันไม่ขยับให้เช่นต้องเลือก position ของ layer ขยับขึ้นเนี่ยมันขยับให้แล้วไปทางขวานี่นะไปทางขวานะครับไปทางขวาจากนั้นอะไรครับจากนั้นก็ให้ ปรับเวลาไปที่2วิใช่ไหมไปที่2วิ2วิไปทางไหน2วิก็บอกว่าขอโทษไปโดนโพซิชัน2วิให้ปรับสเกลขึ้นเป็น60ใช่ไหมฮะเป็น60และโพซิชันเดี๋ยววันนี้ position ไม่มาอีกแล้วเพราะอะไรเราไม่ได้มาคลิกที่นี่ต้อง position ของ transform layer นี่มันถึงจะขึ้นเป็นเส้นนี้ให้เห็นไหมอย่างนี้หรือบอกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ได้ผ
60นะ60พอไปที่3วิเหมือนเดิมบอกสเกลเป็น100ก็ได้ Enter และ Position มาคลิกที่เลเยอร์นี่บอกนี่ตัวนี้ที่3วิครับจะเห็นว่า Composition ผมยาวนะโอ้โหเป็น1นาทีอ่ะ1นาทีนะฮะ Composition 1นาทีนะฮะเพราะฉะนั้นเรารู้ว่าเราจะรันตรงนี้ประมาณ20วิแล้วมี1นาทีแน่ๆนะครับ ต่อครับเหมือนเดิมเลยพอไปที่4วิตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาปรับนะเรายังไม่รู้ว่ามันเหมาะไม่เหมาะนะครับใน4วิเนี่ยให้เจ้าตัวนี้ลดลงและสเกลเห็นไหมเหลือ60พอไปที่5วิสเกลเหลือ60พอไปที่5วิคลิกที่ position แล้วบอกให้สเกลเหลือ30พอไปที่6วิจบที่6วินะฮะก็บอกให้ position มัน6วินี่บอกสเกลเหลือ0ขอโทษ6วิสเกลเหลือ0นี่และ position อยู่ไหน position บอกไปเลยไปข้างนอกตรงนี้บอกย้ายเลยย้ายตำแหน่งไปข้างนอกก็คือนี่ก็ได้ y xy โอเคจากนั้นก็มาปรับอะไรครับเราไม่ได้เราได้เวลาแล้วใช่ไหมนี่คือสี่เหลี่ยมควันมันหายไปตั้งแต่ตรงนี้แล้วก็ปรับเรื่องของเวลาก็ได้ยืดปรับความโค้งทำอย่างนี้เห็นไหมปรับเส้นทางอะแหละพูดง่ายปรับให้บาลานซ์ว่าเฮ้ยแต่ละอันเนี่ยมันควรจะเร็วจะช้าไงอันนี้มันนานอันนี้ก็เร็วไปนิดคือยิ่งห่างยิ่งเร็วยิ่งถี่นี่ยิ่งนานมันตอนแรกอาจจะช้านิดนึงอ้อยอิงสร้างลีลาให้มันเนี่ยลักษณะเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะในการสร้างหายไปนั้นก็จะได้ไอ้ตรงเนี้ยสเกลเป็น100อยู่เห็นไหมสเกลเป็น1 2 4 0อยู่ปรับใหม่เป็น0ตอนนี้เราก็ทำที่เลเยอร์เดียวนะฮะให้เสร็จเพราะเดี๋ยวเราก๊อปฮะเพราะนั้นเราต้องดูว่าเอ้ยอันนี้มันไปใกล้ขอบไปแล้วก็เลื่อนกลับมาเราจะดูว่าไม่ให้ตัวควันมันหลุดจอยนะเอ็กซ์ที่เลเยอร์นี้มันศูนย์เมื่อกี้ลืมเห็นไหมนี่คือศูนย์ศูนย์จริงๆคือต้องมองไม่เห็นไหมพอปุ๊บขึ้นมาเนี่ยลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับสำหรับการทำเลเยอร์แรกเราก็ทำไมฮะทำการ บอกให้มันลูปนะครับบอกให้มันลูปนะฮะลูปจาก6วิไปจนหมดเลยเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ตัวนี้ฮะ expression ให้มันอย่างง่ายซึ่งมันมีให้ในนี้แหละฮะที่ scale ใช่ไหมฮะเรากด
อัลเทอร์เนทคลิกอัลเทอร์เนทคลิกมันมีคีย์เฟรมอยู่แล้วใช่ไหมกดที่นาฬิกาเนี่ยเอามาชี้กดอัลเทอร์เนทคลิกนะครับแล้วบอกว่า add property loop out ตัวนี้เลยเห็นไหมฮะ loop out type แล้วก็คลิกที่อื่นลองดูว่ามันรันให้ไหมคำว่ารันให้หมายถึงว่าเมื่อพ้น6วิไปไม่มีอะไรก็ลบตัวนี้ลงนำเฟรมพวกเราไม่ได้ใส่เฟรมให้มันคลิกที่ตัวอื่นดูอันนี้คือสเกลโพซิชันหมดเห็นไหมเราก็ต้องเหมือนกันฮะมาใส่ที่เนี่ยมันจะวนลูปสเกลมาอีกแต่โพซิชันมันไม่วนไงโพซิชันไม่วนมันต้องมาที่โพซิชันเหมือนกันนะฮะใส่กดอัลเทอร์เนทคลิกที่นาฬิกาเนี่ยคีย์เฟรมกดอัลเทอร์เนทคลิกนี่ตัวนี้ฮะบอกลูปเอาเหมือนกันเห็นไหม property loop out type keyframe ลบ keyframe ตัวนี้ออกเหลือแค่นี้กดคลิกที่อื่นบริเวณนี้ลองดูพอพ้น6วิมาอีกเห็นไหมมันจะกลับมาทั้ง position ทั้งตัวสี่เหลี่ยมจะกลับมาอีกมันจะวนกลับไปให้จนหมดนะฮะจนหมดความยาวของ work area เลยหมดความยาวของ composition ขอโทษ composition นะเราตั้งไว้เท่าไหร่มันก็จะวนเนี่ยเราได้อันที่1นะครับเราได้อันที่1ก็ได้อันที่1แล้วเราก็มาทำการ copy เห็นไหมฮะ scale ของ smoke 1ที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนี้อันที่2คือเป็น smoke 2เนี่ยที่เป็นวงกลมแถมยังไม่มี keyframe อะไรเห็นไหมครับเราก็เปิดขึ้นมาอันนี้นี่เราก็มาที่ rectangle 1rectangle 1 scale transform rectangle 1มี scale ใช่ไหมฮะเรานี่เลือกตอนนี้ time indicator อยู่ที่0เฟรม copy เลย control c เราไปที่เหมือนเดิมฮะ transform ของ ellipse ใช่ไหมคลิกที่ scale control v มี expression มาไหมกด alternate คลิกดูไม่มีเห็นไหมฮะเมื่อมีใส่เลยฮะง่ายๆก็คือสเกลบอก property loop out type ลบนำ keyframe ออกไม่ต้องใส่ให้มันลากยาวไปแล้วคลิกข้างนอกนี่อันที่1จากนั้นก็ไป copy อะไรครับ position ของสี่เหลี่ยมมาเห็นไหม control c จริง control c อย่างนี้เอามาที่เฟรม0 position ของ transform layer ย้ำ transform layer นะคลิกเห็นไหม control v ตูมดูซิมี alternate คลิกบริเวณนี้ไม่มี property ให้เห็นไหมฮะก็ใส่ property loop out property loop out type มิงั้นต้องป้อน keyframe ต้องมานั่งคำนวณเนี่ยจำนวนของคีย์เฟรมคีย์เฟรมคลิกข้างนอกดังนั้นก็ลองดูว่าวงกลมกับสี่เหลี่ยมไปด้วยกันไหมไม่ไปเพราะว่าผมปิดตาเนี่ยสโมกทูนี่เห็นไหมฮะลองดูใหม่ทีนี้ที่มันไม่ไปด้วยกันเพราะอะไรเราลืมเซตอะไรครับแองเกอร์พอยต์ของมันถูกไหมเพราะนั้นให้กลับมาที่สโมกทูตัวนี้นะฮะแล้วดูแองเกอร์พอยต์ของมันว่าอยู่ตรงไหนเราลืมไปขั้นตอนหนึ่งจำได้ไหมขั้นตอนมันค่อนข้างซับซ้อนเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องเซตแองเกอร์พอยต์ของมันสโมกทูก็ดูทานสฟอร์มเห็นไหมฮะปรับแองเกอร์พอยต์เลยเราคลิกที่แองเกอร์พอยต์เฮ้ยแองเกอร์พอยต์ของสโมกทูปิดสโมกวันนี่โหอยู่ห่างมากอ่ะเพราะนั้นตอนนี้ปรับแองเกอร์พอยต์แบบลากเจ้าตัวนี้ไปหาไม่ได้แล้วเพราะมันมีตัวเส้นทางของ position fix แล้วเราก็ต้องมาปรับแบบนี้ฮะเลื่อนเอาโอ้ขอโทษงงเลเยอร์ฮะไม่ใช่อันนี้ฮะขอโทษต้องปิดไปเลยฮะต้องเป็น anchor point ของตัวล่างนี่เห็นนะของ smoke tool โอ้ยงงเปลี่ยนชื่อดีกว่าวะ smoke legs
จะได้สโมควันสโมคทูบางทีงงมันเยอะเล็กแทงเกิลนี่แหละสโมคทูก็ Enter เป็น ellip el อ่ะอันนั้นคราวนี้ไม่งงแล้วแอนเคอร์พอยต์ตัวนี้ดูเห็นไหมปรับแค่นี้แหละปรับให้มันเข้ามาหาปรับให้มันเข้ามาหาตรงจุดกึ่งกลางเพราะเมื่อกี้เรายึดจุดกึ่งกลางเป็นหลักแล้วลองเปิดตาของสี่เหลี่ยมนี่ใช่ไหมถ้ายังไม่ใช่ก็ปรับนี่มันก็ต้องไปด้วยกันอย่างนี้นี่ถูกไหมฮะลองดูไปด้วยกันควันมันก็จะมีการเลื่อนลอยขึ้นมาหลักง่ายๆก่อนทีนี้มันเป็นเลเยอร์เดียวนะครับไหนๆทำคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะฮะเราก็ให้หลักการนี้ว่าอ้าวมันได้1ก้อนแล้วอะใช่ไหมได้1ก้อนแล้วเพราะนั้นจะทำไงให้มันมากก้อนขึ้นไม่มีปัญหาฮะผมก็ทำการcopy นี่คู่นี้คอนโทรลดีขึ้นมานี่คุณก็จะได้ชุดคู่นี้ขึ้นมาใช่ไหมอันที่2ก็มาไว้กับอันที่2สโมค EL 2ก็ไปไว้กับเลข2ขอโทษนี่จากนั้นไอ้สโมค EL 2เอ้ยขอโทษเอามาไว้ข้างล่างขอโทษเอามาไว้ข้างล่างฮะเอามาไว้ข้างล่างนะย้ำแล้วเลื่อนมันบอกว่าเมื่อเจ้าตัวที่1ขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยตัวที่2ล่ะตัวที่2มากี่เฟรมเนี่ยตัวที่2ก็คือเนี่ยจะให้มันขยับเห็นเมื่อมันวิ่งไปกี่เฟรมอย่างเช่นอันนี้อันที่1ขึ้นมาแล้วอันที่2ก็จะตามมา5เฟรมเห็นไหมเห็นเป็นควันห่างกัน5เฟรมแล้วพอบานขึ้นมาถึงตรงนี้มันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันเห็นนะ5เฟรมมันอันนี้อาจจะทำไมฮะอาจจะมากไปคุณก็บอกว่าเหลือ3เฟรมวันนั้นก็จะก๊อปปี้จากอันนี้ฮะลองดู3เฟรมเห็นไหมมันก็จะติดกันเป็นพืชอย่างนี้โดยโปรแกรมไม่ได้ใหญ่อะไรขึ้นเลยเพราะว่ามันก็คำนวณจากอันคู่แรกนั่นแหละนะครับเนื้อหามันก็คำนวณจากคู่แรกก็คือเป็นแค่สี่เหลี่ยมวงกลมคู่หนึ่งฉะนั้นหลักการต่อไปนะฮะผมก็จะทำไวๆก็3เฟรมได้แล้วคอนโทรลดีก็เอาหยิบอันที่3มาอยู่ด้วยกันก่อนจากนั้นก็เอาอันที่3 2อันนี้มาอยู่ข้างล่างใช่ไหมมาอยู่ข้างล่างแล้วเราก็กลับมาที่ต้นกำเนิดแล้วก็เลือกคู่นี้บอกออกไป3เฟรมดูจากระยะนี้ก็ได้ให้มันเท่าๆกันเนี่ยเท่ากันแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็ copy คู่ล่างคอนโทรลดีเป็นอันที่4นะฮะอันที่4ก็บอกอันที่4มาอยู่ด้วยกันจากนั้นเอาอันที่4มาไว้ข้างล่างอันที่4มาไว้ข้างล่างปุ๊บมันเท่ากันกับอันที่3ก็บอกขยับเอาไว้3เฟรมก็จะได้เนี่ยฮะเห็นนะเป็นควันจนไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันลูบไปเรื่อยๆแล้วมันจะเยอะมากผมจะแนะนำงี้ว่าอ่ะเจ้าตัวนี้ที่ล็อกเอาไว้บ้านช่องห้องหออะไรที่ไม่เกี่ยวเนี่ยนะครับเราก็ทำการปรีคอมโพสซะคลิกขวาบอกปรีคอมโพสนี้เราก็บอกว่าเป็นอะไรที่เป็นสตีลเฮาส์เป็นสตีลโอเคนี่ฮะสตีลเฮาส์อันนี้เป็นควันไม่ยากเลยฮะเดี๋ยวค่อยปีคอมโพสแล้วกันเนาะเราลองว่าเนี่ยมันเทคนิคนี้มันก็จะใช้พื้นที่ของเลเยอร์เยอะนิดนึงคือพื้นที่แนวตั้งเนี่ยเยอะนะครับคุณก็ค่อยๆทำบอกเฮ้ยอันที่4คอนโทรลดีแนะนำว่าทำทีละอันจะได้ไม่งงนะฮะจริงๆมันสามารถ copy พรวดเดียวเลยได้เนี่ยคงรู้คงเข้าใจหลักการนะครับก็เอา5ใช่ไหม5บอก5มาอยู่ล่าง4อย่างนี้แล้วก็เสร็จ1 2 3ถ้ามันหยาบไปก็ขยับคลิปนี้ไม่น่าจะเกินชั่วโมงนะครับน่าจะเสร็จผมจะเร่งๆแล้วก็ตัด
โอเคผมก็จะลอง copy อย่างนี้เลยคอนโทรลดีโอ้โหยาวเหยียดยุ่งเลยเห็นไหมฮะไม่เอาไม่เอาตอนนี้ก็จะเป็นเร็วๆหน่อยนะครับจะทำไปเรื่อยๆดีมันจะเพิ่มเลขมาให้เราเองอ่ะล็อกเห็นไหมเพิ่งรันไปวิเดียวเองอ่ะ ยังไม่ถึงวิเลยงั้นการเซตเส้นทางเนี่ยสำคัญนะครับถ้าเซตห่างมากมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเจ็ด28มาอยู่ด้วยกัน28ขยับลงล่างแล้วก็ขยับไป3เฟรมอาจจะลักไก่4เฟรมก็ได้นะครับเพื่อขยับดูรวมๆทนดี29มาอยู่ด้วยกันลองดูเอาล่ะเราได้ประมาณนี้นะฮะเราก็ทำการ decompose แล้วเราก็จำไว้ว่าถึงตรงเนี้ยมันทำไมที่20เฟรมเนี่ยมันทำไมฮะ20เท่าไหร่เดี๋ยวผมเข้าไปดูใส่ marker ให้กับ composition ไว้ตรงนี้เป็นจุดสิ้นสุดนะที่เราจะต่อ1 1 2 3ใช่ไหมฮะเออเรารู้ว่าตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของ B compose แรกก็ B compose บอก smoke loop 1โอเคเห็นไหม smoke loop 1 copy เลย smoke loop 1 control D smoke loop 1 control D ก็เปลี่ยนชื่อเป็นถ้าเกิดดับเบิลคลิกเข้าไปก็เห็นว่าอ๋อมันเริ่มจากตรงนี้นี่หว่าใช่ไหมเราก็บอกเฮ้ยไอ้ smoke loop 1มึงอย่าพึ่งตรงนี้กูเปลี่ยนชื่อก่อนเป็น smoke loop 2 2แล้วเลื่อนตรงนี้แหะเนื้อหามาตรงนี้จุดสิ้นสุดลองดูดิมันจะต้องต่อไปอีกเห็นนะจากที่เราต้องทำหลังขดหลังแข็งมาเป็น1 composition นี้เพิ่งได้1วิแล้วก็เห็นมันจะต่อจาก2พอจอจาก2ปุ๊บเราก็ดูว่าเอ้ยจุดสิ้นสุดมันอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เห็นนะอยากไม่อยากอยากรู้ก็เข้าไปดูนี่ดับเบิลคลิกอันนี้ของ composition 1อย่างเงี้ยฮะคือการใช้ B compose นะดูฮะคลิกเราก็บอกว่าเฮ้ยเจ้าเจ้าตัวเนี้ยขยายมาดิมันอันนี้1 1 2 3อันนี้จุดสิ้นสุดของ1แล้วของ2อ่ะนี่จุดสิ้นสุดของวันลูปเอาอยู่ตรงนี้แต่ว่ามันเลื่อนเราก็ใส่คีย์เฟรมให้เขาตรงนี้เห็นนะจุดสิ้นสุดอยู่เนี่ยที่เราเลื่อนเมื่อกี้ใช่แล้วเพียงแต่ว่าพอมาอยู่คอมโพสิชันข้างนอกเห็นไหมเราดับเบิลคลิกเข้าไปเนี่ยคือจุดสิ้นสุดของมันอยู่ตรงนี้หนึ่งสองสามเราเลื่อนให้มันพอมาอยู่ข้างนอกอ๋อตัวนี้ตัวนี้นี่คือจุดสิ้นสุดก็แปลว่าเราต้องก๊อปปี้ตัวนี้ถูกไหมฮะคอนโทรลดีเป็นตัว3แล้วเลื่อนมาข้างล่างแล้วข้อเลื่อนตัวนี้ต่อมาเนี่ยฮะเราก็จะได้อ๋อได้จังหวะขนาดนี้ว่ะ copy อีกคอนโทรลดีมาที่4พอที่4ปุ๊บก็เลื่อนมามันจะประมาณนี้แหละเนี่ยความกว้างของมันเห็นไหมมันก็จะได้เนี่ยมันยังไม่ต่อกันสนิทเพราะนั้นก็ต้องคอนโทรลดีลูป5ลงมาประมาณนี้
ลองทนดีอุปหกนี่ดูแบบคร่าวๆนะดูแบบคร่าวๆว่าเฮ้ยระยะมันเท่ากันไหมมันอาจจะเหลื่อมกันนิดหน่อยเฟรมสองเฟรมความทนดีเจ็ดเราต้องการกี่วิอ่ะมันก็จะวนไปจนจบคอมโพสิชันมันอ่ะใช่ไหมเนี่ยมันต่อกันแล้วเห็นไหมฮะมันต่อกันแล้วเออเอาล่ะจบนะฮะจบคลิปนี้นะครับเนี่ยดูกันพอเราได้ย้ำพอเราได้ปีคอมโพสเข้ามามันก็จะวนไปจนกว่ามันจะมาต่อกันจนครบรอบของมันเนี่ยว่าเมื่อจากจุดนี้ไปถึงสิ้นสุดตรงนี้มันใช้เวลาเท่าไหร่5วิใช่ไหม5วิปุ๊บไอ้เจ้าอันล่างสุดก็คือมาวนครบรอบที่5วิพอดีเห็นไหมเริ่มใหม่พอดีมีคอมโพสแล้วพอ5วิอันล่างปุ๊บอันบนมันก็วนมาต่อพอดีอ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องกลับไปที่ลูปแรกอันแรกอันแรกเลยเราจะเห็นว่าเฮ้ยกว่ามันจะครบเนี่ยมันใช้เวลานี่ไงนี่ไง5วินี่ประมาณ6วิเห็นป่ะเออประมาณ6วิตั้งแต่ต้นจนจบของเส้นทางเนี่ย6วิเพราะนั้นไม่ยากเลยกลับไปที่ข้างนอกเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยสโมคเชฟลูปเอาท์ของเราเนี่ยมันจะมาจบที่6วิพอดีนี่ตรงนี้เริ่มต้นที่5แล้วมาจบที่6เห็นนะ6วิก็ต่อกันเลยนะครับผมพอเข้าใจหลักการนะครับชั่วโมงพอดีเอาล่ะ